สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันที่7ตุลาคม2554ครับก่อนอื่นเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ครับหุ้นไทยปิดไปที่ 913.72 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมาแรงทีเดียวถึง 51.07 จุดครับโดยมูลค่าการซื้อขายนั้น 33,345 ล้านบาทนะครับสัดส่วนนักลงทุนที่เข้ามาซื้อขายหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับนักลงทุนสถาบันซื้อเข้ามา 1,979 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อเข้ามาเช่นกันนะครับ 1,723 ล้านบาทต่างชาติเองก็ซื้อเข้ามาต่อเนื่อง980ล้านบาทส่วนนักลงทุนทั่วไปขายออกไปเพียงผู้เดียวนะครับ 4,683 ล้านบาทครับด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ก็ทะยานบวกต่อนะครับบวกไปอีก 183.38 จุดปิดไปที่ 11,123 จุดนะครับ Nasdaq เองก็บวกขึ้นมา46จุดเช่นเดียวกับ S&P บวกไปถึง20จุดนะครับด้านนิกเกอิเช้านี้เปิดขึ้นมาบวกไป71จุดนะครับเปิดมาที่ 8,593 จุดครับราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าก็ยังบวกต่อนะครับทะลุ80เหรียญขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 2.91 ดอลลาร์ครับปิดไปที่ 82.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่าระวางเรือนั้นปิดไปที่ 1,967 จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาแรงทีเดียวถึง59จุดครับโดยดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับก็มาจากการคลายกังวลนะครับของนักลงทุนต่อภาคธนาคารกลางยุโรปนะครับที่ประกาศว่าจะจัดหาสภาพคล่องให้กับธนาคารยุโรปที่ประสบปัญหาการระดมทุนในตลาดอินเตอร์แบงค์นะครับนอกจากนี้ ECB ก็ยืนยันว่าจะเข้าซื้อสินทรัพย์มูลค่า 40,000 ล้านยูโรนะครับซึ่งข่าวดังกล่าวก็ช่วยให้นักลงทุนผ่อนคลายความกังวลออกไปได้นะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนอกจากจะรับปัจจัยบวกทางยูโรแล้วนะครับก็ได้ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาดนะครับก็ช่วยสนับสนุนให้มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดสินค้าน้ำมันด้วยนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณธัญญาสุทวีปราโมชานนท์นะครับจากบล. UOB เฮียนนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับปัจจัยบวกก็มาจาก ECB ที่จะเข้าซื้อตราสารหนี้ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์นะครับรวมถึงอัตราการว่างงานของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงด้วยนะครับนอกจากนี้ครับภาพรวมตลาดในประเทศนะครับก็ยังมีปัจจัยกดดันนะครับจากกรณีคือน้ำท่วมในประเทศนะครับซึ่งน่าจะมีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยกลยุทธ์การลงทุนนะครับคุณธัญญาบอกว่าให้ซื้อหุ้นที่ขึ้นตามตลาดนะครับโดยแนะนำให้เป็นหุ้นตัวเล็กหน่อยนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้หุ้นขนาดมิดแคปนั้นปรับตัวขึ้นไปพอสมควรแล้วหุ้นที่แนะนำก็มี BCP หรือว่าบางจากนั่นเองนะครับประเมินแนวรับหุ้นไทยวันนี้บอกว่าอยู่ที่880ถึง882จุดนะครับแนวต้านอยู่ที่920และ925จุดนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ